ประเทศแถบแอฟริกานะคะอย่างเช่นกลุ่มสหภาพยุโรปนะคะกลุ่มสหภาพยุโรปกลุ่มโอเปกกลุ่มโอเปกผลิตอะไรคะกลุ่มโอเปกกลุ่มโอเปกผลิตอะไรเอ่ยโอเปกกลุ่มประเทศที่ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกมีทั้งในเอเชียเอเชียก็มีนะคะอย่างเช่นประเทศบูไนนะคะในยุโรปนะคะแอฟริกาแล้วก็แถบสหรัฐอเมริกานะคะจะเป็นการรวมกลุ่มของประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกนะคะสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศญี่ปุ่นนะคะสั่งเครื่องจักรกลต่างๆเข้าสู่ประเทศนะคะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนน่าจะควรที่จะกลับไปอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจมากขึ้นนะคะกันลืมด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาดูอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่ขึ้นอยู่กับสภาพทำเลที่ตั้งของทวีปแอฟริกาทวีปแอฟริกานั้นนะคะจะถูกล้อมรอบไปด้วยผิวน้ำกี่ด้านทั้ง4ด้านไหมคะครบไหมถ้ายุโรปจะติดกับผิวน้ำ3ด้านยกเว้นด้านตะวันออกใช่ไหมคะที่ไม่ติดกับผิวน้ำแต่สำหรับทวีปแอฟริกานะคะพื้นที่จะถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำทั้ง4ด้านรอบทวีปแอฟริกาเพราะฉะนั้นจะมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่คู่กับน้ำอาชีพอะไรคะประมงนะคะอาชีพประมงนะคะอาชีพประมงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญต่อพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเหมือนกับทวีปอื่นๆนะคะเนื่องจากธรรมชาติที่เอื้ออำนวยล้อมรอบไปด้วยทะเลล้อมรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะมหาสมุทรอะไรคะด้านตะวันตกของแอฟริกาติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะด้านใต้ก็จะเป็นมหาสมุทรอินเดียนะคะตะวันออกเฉียงใต้นะคะประมงที่สำคัญนั้นนะคะอย่างเช่นรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันนั้นจะเป็นประมงน้ำเค็มนะคะโดยมีน่านน้ำที่สำคัญอยู่ด้านเหนือของแอฟริกาก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนชายฝั่งด้านตะวันออกนะคะอ่าวกินีนะคะประเทศโมร็อกโกนะคะเป็นประเทศที่จับสัตว์น้ำเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือแอฟริกาใต้นะคะถ้าเป็นประเทศในเอเชียนะคะด้านตะวันออกนะคะอันดับหนึ่งนั้นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้านตะวันตกจะอยู่ที่ประเทศตุรกีรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกันนะคะแหล่งจับสัตว์น้ำนะคะถ้าเป็นในประเทศแถบยุโรปแหล่งจับน้ำแหล่งจับสัตว์น้ำมีชื่อว่ามีในข้อสอบไหมคะครูออกไหมออกเรียกว่าอะไรแบงค์คะอะไรแบงค์แหล่งจับสัตว์น้ำในพื้นที่ทวีปยุโรปแหล่งใหญ่มีชื่อว่าอะไรแบงค์อะไรแบงค์เอ่ยด็อกเกอร์แบงค์นะคะด็อกเกอร์แบงค์ถ้าแหล่งจับสัตว์น้ำใหญ่ในเอเชียมีชื่อว่าลืมหนูเรียนมาตั้งแต่ม.1แล้วครูหนูลืมอะไรแบงค์เหมือนกันในยุโรปเรียกว่าเขตด็อกเกอร์แบงค์ในเอเชียมีชื่อเรียกว่า
คูลิ่งแบงค์นะคะเขตคูลิ่งแบงค์ในพื้นที่ของประเทศแถบญี่ปุ่นนะคะเป็นเขตที่กระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นมาบรรจบกันมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะคะคราวนี้เรามาดูแหล่งประมงของแอฟริกาบ้างนะคะแหล่งประมงของแอฟริกานั้นแหล่งจับสัตว์น้ำที่สำคัญมีชื่อเรียกว่าอากาลัสแบงค์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเห็นแบงค์อย่างเดียวอย่าคิดว่าเป็นธนาคารนะคะบางคนเจอไปแล้วเรียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเจอข้อสอบตอนม.3นะคะเรียนตอนม.3คิดว่าลงท้ายด้วยแบงค์ก็จะหมายถึงธนาคารหมดจริงๆแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นแหล่งจับสัตว์น้ำที่สำคัญมีชื่อเรียกว่าอากาลัสแบงค์ในพื้นที่ของแอฟริกานะคะผ่านไหมคะเรียบร้อยนะนะคะเรียบร้อยแล้วนอกจากจะจับสัตว์น้ำรอบทะเลในเขตแหล่งน้ำจืดเองนะคะก็ยังมีประมงพื้นบ้านนะคะใช้เครื่องมือที่เป็นแบบยังชีพง่ายๆนะคะจับสัตว์น้ำพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นชาวประมงพื้นบ้านก็จะนำปลามาบริโภคภายในครัวเรือนนะคะก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีการจับนาผ่านไหมคะเรียบร้อยนะต่อไปด้านที่6ของเศรษฐกิจด้านที่6ของเศรษฐกิจนะคะจะเป็นเรื่องของการคมนาคมขนส่งฮะ7หรอคะโทษทีขอแก้ไขนิดนึงนะคะตัวเลขครูอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงขอแก้ไขนิดนึงนะคะด้านที่7นะคะจะเป็นเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะคะการคมนาคมขนส่งนั้นนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆแต่จริงๆแล้วมันจะต้องเพิ่มประเภทที่4ขึ้นมาด้วยก็คือการขนส่งทางท่อขนส่งอะไรคะทางท่อน้ำมันนะคะคงไม่มีใครเดินทางไปตามท่อไปโผล่ยังอีกพื้นที่หนึ่งนะคะใช้ขนส่งทางน้ำมันนะคะแบ่งการคมนาคมขนส่งออกเป็นทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศนะคะทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วเรามาดูทางแรกก็คือทางบกการคมนาคมขนส่งทางบกนะคะการคมนาคมขนส่งทางบกนั้นมันประสบปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะที่ครูบอกไปแล้วก็คือพื้นที่ของทวีปแอฟริกานั้นมีขนาดกว้างใหญ่นะคะเส้นทางรถยนต์และทางรถไฟมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนนะคะเส้นทางรถยนต์ทางรถไฟมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนนะคะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเส้นทางคมนาคมของพื้นที่ของทวีปแอฟริกานะคะประกอบกับเส้นทางนั้นยังไม่ได้มาตรฐานเหมือนที่ครูบอกไปแล้วก็คือประสบปัญหาก็คือว่าอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนมันทำไมคะแตกต่างกันกลางวันจะร้อนกลางคืนจะ
หนาวเย็นนะคะเมื่อทำถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเสียหายชำรุดทรุดตัวได้ง่ายนะคะและประกอบกับเวลาที่มีพายุทะเลทรายเกิดขึ้นมันก็จะพัดหมุนเอาทรายนั้นมาทับถมบนถนนทำให้สัญจรไปมาได้ไหมไม่ได้นะคะจึงเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งและพื้นที่ของทวีปแอฟริกานั้นกว้างใหญ่การที่จะสร้างถนนไปทุกหมู่บ้านให้ทั่วถึงนั้นก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะต้องใช้ต้นทุนมากนะคะสาเหตุที่ทำให้การคมนาคมทางบกค่อนข้างที่จะล้าหลังเนื่องจากขาดแคลนเงินทุนขาดแคลนงบประมาณที่จะนำมาสร้างนะคะประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเป็นทะเลทรายแล้วก็มีเทือกเขาสูงนะคะจึงเป็นอุปสรรคเหมือนกับที่ครูบอกไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาดูตัวอย่างถนนของพื้นที่ของทวีปแอฟริกานะคะไม่ต้องจดก็ได้นักเรียนดูภาพเฉยๆนะคะในตัวอย่างภาพที่ครูเอามาให้นักเรียนดูนะคะเป็นเมืองที่นะคะมีความเจริญแล้วที่กรุงไคโรของประเทศอียิปต์นะคะเห็นเส้นทางการคมนาคมไหมคะรถยนต์เต็มหนาแน่นไปหมดนะคะก็คงจะไม่ต่างจากเมืองหลวงของไทยในช่วงเทศกาลหรือว่าวันสำคัญสำคัญเท่าไหร่นักนะคะในภาพนี้จะเป็นเมืองท่านะคะเมืองท่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจการพาณิชย์อุตสาหกรรมน้ำมันเพราะฉะนั้นรถก็จะติดหนาแน่นอย่างนี้ไปหมดเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเป็นประชากรของทวีปแอฟริกานั้นก็จะต้องมีการวางแผนในการเดินทางเป็นอย่างดีนะคะว่าจะต้องไปเจอกับปัญหาอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขนะคะส่วนในเรื่องของเส้นทางที่เจริญแล้วก็มีที่ได้มาตรฐานก็มีบ้างเหมือนกันแต่มีน้อยส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองอย่างเช่นตัวอย่างในภาพนะคะเส้นทางของเมืองไคโรที่ประเทศอียิปต์ที่ตั้งอยู่สองฝากฝั่งของที่รับรุ่มแม่น้ำไนล์ก็จะมี